พดไปด้วยวันนี้พาไปดูเรื่องน่ารู้ก่อนดูฟุตบอลคิงส์ครับครั้งที่50มีประเด็นอะไรที่น่าสนใจบ้างไปชมกันครับรู้หรือไม่ครับฟุตบอลคิงส์ครับเริ่มต้นครั้งแรกเมื่อปี1968และทีมที่คว้าแชมป์ไปครองในครั้งนั้นก็คืออินโดนีเซียสำหรับชาติที่เข้าร่วมมากที่สุดหากไม่นับทีมชาติไทยที่เป็นเจ้าภาพนั่นก็คือเกาหลีใต้ที่เข้าร่วมมาถึง15ครั้งและรู้หรือไม่ครับทัพฟุตบอลช้างศึกไทยเป็นทีมที่คว้าแชมป์มากที่สุดถึง15ครั้งตามมาด้วยเกาหลีใต้ครับที่คว้าไปทั้งหมด7ครั้งและมาเลเซียกับสวีเดนอีกทีมละ4ครั้งและคิงส์ครับครั้งนี้ครับจะเป็นครั้งที่50โดยทุกนัดจะลงแข่งกันที่สนามตินสุรานนท์ในจังหวัดสงขลาโดยสนามตินสุรานนท์สามารถจุแฟนบอลได้มากถึง 25,368 ที่นั่งเลยทีเดียวกัปตันทีมฟุตบอลทัพช้างศึกไทยในครั้งนี้ก็คือเจชนาธิปนั่นเองโดยนัดแรกครับรอบรองชนะเลิศทีมชาติไทยอันดับที่100ของโลกจะลงสนามพบกับทีมชาติฟิลิปปินส์อันดับที่148ในวันที่11ตุลาคมนี้เวลา2ทุ่มตรงถ่ายทอดสดทางช่องไทยรัฐทีวีหรือ Facebook YouTube ช้างศึกห้ามพลาดนะครับเชียร์ทัพช้างศึกไทยแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ Stadium TS Home of Thai Team